ชัยวุฒิชี้โหวตประธานสภารอประชุมพรรคตอบไม่ได้ฟรีโหวตปัดไม่ทราบร่วมมือพท.ชัยวุฒิชี้การโหวตประธานสภาต้องรอประชุมพรรคตอบไม่ได้ฟรีโหวตหรือไม่ปัดไม่ทราบกระแสข่าวร่วมมือเพื่อไทยวันที่26มิถุนายน66ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางกลับมาจากอังกฤษแล้ววันนี้มีการประชุมค้ามนุษย์เมื่อถามถึงกระแสข่าวพลเอกประวิตรจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายชัยวุฒิกล่าวว่าพลเอกประวิตรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐอยู่แล้วและมีการดำเนินการหาเสียงมาโดยตลอดส่วนการจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็อยู่ที่การเลือกตั้งและลงมติในสภาเมื่อถามว่าในพรรคพลังประชารัฐได้มีการพูดคุยหรือส่งสัญญาณเรื่องนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามถึงการดำเนินการทางการเมืองของพรรคจากนี้ไปนายชัยวุฒิกล่าวว่าขณะนี้พรรคมีส.ส.40คนได้มีการประชุมและเตรียมความพร้อมอยู่แล้วในการทำงานในสภาดำเนินการตามนโยบายพรรคและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าการโหวตประธานสภามักจะมีแนวทางโหวตนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบยังไม่ได้พูดคุยกันเมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยในการโหวตประธานสภานายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบพร้อมถามกลับว่าในกระแสข่าวมีการร่วมมือกันหรือเมื่อถามว่าจะประชุมถึงแนวทางการโหวตประธานสภาเมื่อไหร่นายชัยวุฒิกล่าวว่าประมาณวันจันทร์อังคารนี้และไม่ทราบว่าที่ประชุมจะให้เป็นมติพรรคหรือฟรีโหวตทั้งนี้เป็นปกติที่ทุกพรรคจะมีการประชุมกันก่อนที่จะลงมติอะไรเพราะเป็นเรื่องสำคัญเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พลเอกประวิตรเดินทางไปต่างประเทศไปพบกับคนในพรรคเพื่อไทยนายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเพราะไม่ได้ไปด้วยเลยตอบแทนไม่ได้ต้องไปถามคนที่ไปและตนยังไม่ได้เจอพลเอกประวิตรจึงไม่ได้พูดคุยกันพิมประภามั่นใจว่าแม่รักตนที่สุดประสบความสำเร็จแบบวันนี้เพราะแม่สนับสนุนตั้งแต่เด็กปัญหาทุกอย่างขอเคลียร์ในบ้านหลังจากที่แม่ของนางเอกสาวพิมประภาตั้งประภาพรได้ออกมาโพสต์ขอโทษลูกๆและหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่ตนได้โพสต์ยอมรับว่าโกรธพยายามเคลียร์ภายในแล้วแต่ทุกเงียบหลังจากนี้ขอเคลียร์กันภายในบ้านล่าสุดพิมประภาเปิดใจอีกครั้งถึงโพสต์ล่าสุดของแม่และสภาพจิตใจในตอนนี้ก็พยายามที่จะเข้มแข็งมากที่สุดค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าก็พิมได้รับกำลังใจที่ดีมากๆจากทุกคนรวมถึงจากคนที่บ้านด้วยถือว่าเราพยายามที่จะเข้มแข็งให้ได้แล้วพยายามที่จะมองคนที่เรารักให้เยอะๆเลยคือเราใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดพยายามรับพลังบวกจากคนในครอบครัวเยอะๆจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างได้เห็นน้ำตาของเราด้วยมันเป็นแผลสดเนื้อเราไม่ได้คิดว่าจะต้องตอบคำถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นไม่รู้สิมันก็สดมากคนในครอบครัวกลับไปคุยกันอย่างไรบ้างหลังจากเห็นสัมภาษณ์ของเราคนในครอบครัวตอนนี้พยายามที่จะไม่พูดเรื่องเครียดกันเลยเราพยายามที่จะให้กำลังใจกันพูดกันแต่สิ่งดีๆเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลให้กับทุกคนในบ้านเลยพิมเป็นพี่คนโตเราก็อยากที่จะให้ทุกคนแฮปปี้
และเป็นปกติให้ได้ไวที่สุดมีผลกระทบกับการทำงานหรือบั่นทอนจิตใจของเราไหมยอมรับตรงๆว่ามีผลกับสภาพจิตใจเรามากเลยจริงๆเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟที่สุดสำหรับชีวิตทินแล้วทินก็มองนะว่าถ้าทินผ่านเรื่องนี้ไปได้ไม่ว่าอะไรจะเข้ามาอีกทินจะผ่านมันไปได้ทุกเรื่องแก้วที่มันมีรอยร้าวไปแล้วการประสานให้มันเหมือนเดิมมันอาจจะยากมันพอมีความหวังไหมทินเชื่อว่าครอบครัวทุกครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวค่ะมันจะมีทางออกเสมอแล้วตอนนี้ทิมโฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวเลยอะไรก็ตามมีที่ทำให้เขามีความสุขและแฮปปี้ทิมทำได้ทุกอย่างเลยล่าสุดที่คุณแม่โพสต์เรามีโอกาสได้อ่านไหมได้อ่านแล้วค่ะทิมรู้สึกว่าทิมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดและไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วเพราะพิมพ์ว่าเรื่องนี้มันอย่างที่บอกคือมันสร้างแผลให้กับคนในบ้านมากแล้วพิมพ์เป็นที่คนโตตอนนี้พิมพ์อยากจะที่นำและเป็นเสาให้กับทุกคนคนให้ได้ก็พยายามที่จะเข้มแข็งให้มากที่สุดที่คุณแม่โพสต์มีบอกว่าฝากติดตามผลงานของลูกสาวด้วยสุดท้ายคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงลูกสาวอยู่ดีถูกต้องค่ะคืออย่างที่พิมพ์บอกครอบครัวก็คือครอบครัวถึงจะมีการไม่เข้าใจกันอะไรก็แล้วแต่พิมพ์เชื่อเสมอว่าคุณแม่รักพิมพ์มากอันนี้คือเรื่องที่พิมพ์เชื่อมาตลอดแล้วตั้งแต่เด็กพิมพ์ก็ได้รับความรักจากแม่มาเสมอพิมพ์มายืนอยู่ตรงนี้ได้แม้กระทั่งวันนี้พิมพ์ได้เข้าชิงรางวัลที่มันเป็นเกียรติขนาดนี้ส่วนใหญ่ๆเลยก็เพราะแม่ผลักดันพิมพ์มาถึงทุกวันนี้ได้ไม่งั้นทิมจะไปเรียนร้องเพลงไปเรียนการแสดงยังไงถ้าเกิดเขาไม่พาทิมไปหญิงที่เราบอกเป็นห่วงคุณพ่อตอนนี้ท่านสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างท่านก็เครียดค่ะก็ต้องบอกว่าเขาเครียดแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าทิมเครียดเขาเครียดตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ทิมจะเข้มแข็งและแฮปปี้ให้เขาดูให้มากที่สุดเพราะถ้าทิมแฮปปี้เขาแฮปปี้แน่นอนไม่ใช่แค่ป้าป้าอย่างเดียวที่พิมพ์ร้องไห้ออกไปจากการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วพิมพ์ไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งนั้นที่พิมพ์ทำไปนะพิมพ์เชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็ไม่แฮปปี้พิมพ์เชื่อว่าคุณแม่ดูคุณแม่ก็เครียดอย่างน้อยๆพิมพ์รู้จักเขาดีเขาน่าจะต้องร้องไห้ตามพิมพ์แน่ๆแล้วพิมพ์ไม่อยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วพิมพ์อยากที่จะเข้มแข็งให้ได้มากที่สุดค่ะยิ้มขอบคุณรูปจากไอจีปิมปราป้าที